มาเริ่มกันที่ระบบการศึกษาของไทยกับฟินแลนด์อันนี้เอามาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อให้เห็นความเหมือนแล้วก็ความต่างอันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อหาว่าใครดีกว่าแต่ว่าอยากจะให้ดูว่ามันมีความเหมือนแล้วก็ต่างกันได้ยังไงบ้างระหว่างการศึกษาของไทยแล้วก็ฟินแลนด์นะคะอันแรกเนี่ยก็อย่างที่เห็นในช่วงของ06เนี่ยช่วงอนุบาลเราจะคล้ายๆกันซึ่งจริงๆดูจากกราฟแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายกันมากถ้าจะไม่ได้ต่างกันเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้รับการศึกษาของฟินแลนด์มาโดยตรงนะคะก็คือจะเป็นช่วงของอนุบาล Basic Education แต่ว่าของฟินแลนด์ก็จะสั้นกว่านิดหน่อยฟินแลนด์จะเป็น Basic Education ถึงแค่ประมาณมัธยมต้นแต่ของไทยเนี่ยก็จะยืดต่อไปจนถึงช่วงมัธยมปลายเลยแล้วก็เป็น Higher Education ค่ะอันนี้ก็อยากจะมาดูเจาะทีละระดับชั้นกันดีกว่าว่าของไทยทำอะไรอยู่แล้วของฟินแลนด์ทำอะไรอยู่อย่างในของ Early Childhood ค่ะในระดับอนุบาลเนี่ยของไทยเราก็แบ่งเป็น Nursery กับKindergarten เป็นของอนุบาลค่ะแต่ของฟินแลนด์เนี่ยเขาจะรวมไปเลยตั้งแต่0ถึง5แล้วพอ6ปุ๊บค่อยมาสอนเด็กในเรื่องที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ระดับ Primary School ประถมกันค่ะของฟินแลนด์เนี่ยเห็นปัจจุบันเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องของการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันการสื่อสารแล้วก็ให้เรื่องของความเฉพาะบุคคลเหมือนว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาเด็กแต่ละคนในสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่ได้ต้องการจะปั๊มเด็กทุกคนให้ออกมามีการศึกษาที่ดีเหมือนกันหรือว่าจะต้องเก่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันเก่งคณิตศาสตร์เหมือนกันค่ะเขาต้องการความเฉพาะบุคคลเพื่อหาคนว่าเขาอ่ะต้องการทำอะไรในอนาคตเก่งด้านไหนดังนั้นก็คือจะเน้นเรื่องการสอนถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะง่ายกว่าก็คือ to learn how to learn เป็นเรื่องใหม่ที่มันเหมาะกับยุคปัจจุบันมากเพราะว่าตอนเนี้ยความรู้มันอยู่ทุกที่มันอยู่ในอากาศมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในหนังสืออยู่ในอาจารย์อยู่ในทุกๆแหล่งนะคะแต่ว่าเขาจะหาต้องรู้วิธีการที่จะไปหาความรู้เหล่านั้นน่ะเพราะว่าทุกคนตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการให้เด็กอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มเดียวกันเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาสมมติเขาอยากสนใจเรื่องของไดโนเสาร์อย่างเด็กอนุบาลที่เคยสอนอย่างเป็นประสบการณ์นิดนึงต้องเรียนอนุบาลที่สอนเนี่ยเด็กคิดเองอยากจะทำธีมเรื่องไดโนเสาร์เขาก็ต้องไปหาว่าเขาจะต้องหาแหล่งความรู้จากไหนที่เป็นเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์เรียนไปจนถึงเรื่องของเด็กเนี่ยเรียนอนุบาลหนึ่งนะคะเรียนไปจนถึงเรื่องว่าภูเขาไฟระเบิดเกิดได้ยังไงซึ่งมันเป็นความสนใจของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะหาแหล่งความรู้เหล่านี้มาได้เองค่ะสุดท้ายก็คือรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตที่ของฟินแลนด์เนี่ยเริ่มปลูกฝังเข้ามาในหลักสูตรใหม่นะคะอันเนี้ยเริ่มปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่ในระดับอนุบาลเลยที่ให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะหารู้วิธีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปจนได้จนตลอดชีวิตสำหรับของไทยเราทำอะไรอยู่เราก็เน้นเรื่องพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างที่เราเคยเรียนกันเนาะการอารมณ์สังคมสติปัญญาค่ะทักษะชีวิตจริงๆมันก็คือทักษะศตวรรษที่11นั่นแหละทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารในอนุบาลก็จะเพิ่มเข้ามาคือทักษะการคิดวิพากษ์แล้วก็ทักษะการเรียนรู้ซึ่งมันเหมือนแล้วก็ต่างกันยังไงมาดูสไลด์นี้ค่ะความเหมือนเนี่ยมันก็มีอยู่ในเรื่องของพัฒนาการทักษะการทำงานร่วมกันการสื่อสารมันคือเรื่องเดียวกับเรื่อง 21st century skill ค่ะทักษะการใช้ชีวิตการสื่อสารอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่จริงๆอย่าง to learn how to learn เนี่ยของไทยอ่ะก็มีเหมือนกันค่ะในอันนี้จะเป็นหลักสูตรปฐมวัย60นะคะเป็นอันล่าสุดแหละก็จะเป็นเรื่องของสอนการเรียนรู้ว่าจะหาความรู้ยังไงเพื่อจะเอาไปต่อยอดได้ยังไงบ้างความแตกต่างก็จะมีนิดหน่อยก็คือของฟินแลนด์ค่ะจะแตกต่างในเรื่องของความเฉพาะบุคคลเขาจะเน้นเด็กที่เพราะว่าที่นั่นอ่ะเขาไม่มีการสอบวัดระดับไม่เขาก็จะให้เน้นว่าเด็กคนนี้ถนัดด้านนี้ไปศึกษาด้านนี้ต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความต่างก็จะมีเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตของไทยก็เป็นพัฒนาการต่อไปจะเป็น basic education ค่ะของ basic education ฟินแลนด์เนี่ยเขามีเรื่องของการที่ไม่สร้างโปรแกรม gifted ไม่มีห้องคิงไม่มีห้องควีนสายวิทย์นวลอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องการให้เด็กที่เก่งกว่าคอยช่วยเด็กที่อ่อนกว่าในสังคมจริงอ่ะเราไม่สามารถที่จะเลือกทำงานแต่กับคนเก่งหรือว่าอยู่แต่กับคนที่ฉลาดอย่างเดียวหรือว่าจะอยู่แต่คนที่อ่อนกว่าเพื่อเราจะฉลาดที่สุดมันไม่มีทางที่จะอยู่ในสังคมแบบนั้นได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นโปรแกรม Gifted เนี่ยมันทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกับคนอื่นทำงานช่วยคนอื่นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันได้อีกอย่างก็คือมีวิชาศิลปะดนตรีทำอาหารงานไม้งานเหล็กสิ่งทอพวกนี้เขามีมากจนถึง 4-11 คาบต่อสัปดาห์ก็คือ 4-11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าของไทยเนี่ยเราลองมาคิดดูกันหลักสูตรปัจจุบันแกนกลางมีใครอาจจะพอเห็นกันแล้วบ้างนะคะหลักสูตร60เนี่ย
เขาได้รวมวิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์เนาะรวมกันเป็น1เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ1วิชาวัน1กลุ่มสาระใช่มั้ยคะก็จะได้อย่างมากสุดที่เคยเห็นมาคือได้2หน่วยกิจต่อสัปดาห์ก็คือ2ชั่วโมงแต่2ชั่วโมงใน3วิชาเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันอีกทีนึงว่าส่วนมากก็เท่าที่เห็นเท่าที่ได้สอบถามกับเด็กๆอะค่ะก็จะเป็นศิลปะเนี่ยจะได้เป็น1วิชาเพราะบอกว่ากลุ่มสาระเนี่ยชื่อกลุ่มสาระเริ่มต้นด้วยว่าศิลปะแล้วดนตรีนาฏศิลป์อะมาทีหลังก็เลยการว่าศิลปะได้ไม่ถึงชั่วโมงดนตรีและนาฏศิลป์แบ่งกันคนละครึ่งค่ะครึ่งยังไงก็แล้วแต่กันตามแต่ละโรงเรียนค่ะเรื่องต่อไปต่อก็ของฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะน่าจะเคยได้ยินกันบ้างแล้วค่ะว่าที่ฟินแลนด์เนี่ย no homeworks in Finland ก็คือเด็กไม่มีการบ้านซึ่งจริงมีไหมมีแต่น้อยมากน้อยขนาดแค่ 2.8 ชั่วโมงค่ะคือมันน้อยมากมากเพราะว่าเขาอยากจะให้เด็กเนี่ยออกไปค้นหาตัวเองออกไปดูว่าชอบทำอะไรชอบทำอาหารไหมหรือว่าคนที่ชอบเก่งกีฬาเก่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไปทำกิจกรรมนอกหลักสูตรจริงๆโมเดลเนี้ยเราก็มีแนวโน้มที่เคยจะทำกันแต่ว่าด้วยรูปแบบของเด็กแล้วก็การศึกษาของไทยมันอาจจะยังต้องปรับเปลี่ยนอีกนิดนึงถึงจะเข้ากับโมเดลนี้ได้ค่ะต่อมาก็คือไม่มีการสอบวัดระดับชาติก็คือไม่มีพวกโอเน็ตเอเน็ตเอ็นทีไม่รู้สมัยนี้เป็นอะไรแล้วแกะแพทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแต่ว่าเขาจะใช้การวัดเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาในแต่ละด้านไปครั้งจริงเขามีสอบครั้งเดียวก็คือตอนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเลยแล้วก็2อันสุดท้ายก็จะคล้ายๆกับของอนุบาลที่ต่อเนื่องกันมาค่ะเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์สื่อสารทำงานร่วมกันแล้วก็การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับหลักสูตรไทยแผนพัฒนาการศึกษาชาติปัจจุบันค่ะ20ปีเขาก็ได้ให้ไว้ว่าเราจะเน้นไปที่ทักษะศตวรรษที่21เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพ่อหลวงแล้วก็ SDG Sustainable Development Goal ค่ะเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมันมีจุดที่เหมือนกันอยู่ค่ะอย่างในเรื่องของทักษะศตวรรษที่11เนี่ยไทยกับฟินแลนด์จะมีเหมือนกันแล้วก็การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการศึกษาเพื่อไปตลอดชีวิตเรียนรู้ไปไม่ใช่แค่มาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วจบไปก็คือจบการศึกษามันยังต้องต่อเนื่องไปอะค่ะเพราะความรู้มันตอนนี้มันมาใหม่ๆตลอดเวลาถึงเป็นอาจารย์เองเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันก็ยังต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาในด้านต่างๆของตัวเองไปอะค่ะส่วนที่ต่างอาจจะมีหลายเรื่องหน่อยสำหรับระดับ basic education นะคะต่อไปเป็นเรื่องของมัธยมปลายค่ะ upper secondary แหละจะคล้ายกันมากก็คือส่วนมากก็คือเน้นเพื่อเตรียมตัวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็สายอาชีพคือเขาจะแบ่งเป็น2สายค่ะเป็นในสคูลที่เป็นโรงเรียนทั่วไปในมัธยมปลายทั่วไปกับในที่เป็นอัปเปอร์ที่เป็นสายอาชีพที่เป็น vocational ค่ะเป็นสายอาชีพว่าเป็นจะไปเป็นวิศวกรเป็นช่างยางอะไรก็ตามแต่ก็จะพัฒนาเพื่อที่จะไปเป็นสายอาชีพต่างๆค่ะรอบต่อไปอยากจะให้มาดูกันนิดนึงว่าคุณเห็นอะไรในรูปนี้บ้างอันนี้เป็นรูปที่สามารถที่สามารถเซิร์ชได้ทั่วไปว่าการศึกษาของฟินแลนด์แต่เขาขึ้นรูปนี้มาเห็นอะไรบ้างอันซ้ายคือเด็กฟินแลนด์เนาะอันขวาแล้วก็เป็นเด็กที่ไหนก็ได้ทั่วไปถ้าในมุมมองเนี่ยเห็นในมุมมองคิดว่ารูปนี้เขาต้องการที่จะสื่อถึงไปถึงเรื่อง lifelong learning แล้วก็ to learn how to learn เลยเพราะว่าความรู้มันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนไม่ใช่แค่ว่าโอเคมาโรงเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วจบไปแล้วก็ออกไปข้างนอกปุ๊บเตะบอลวิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นเกมมือถือหรือว่าดู YouTube ทั้งวันเลยอะค่ะแต่การศึกษามันอยู่ทุกที่แล้วอะเราต้องการสร้างเด็กที่จะเพื่อไปเป็นเด็กที่ lifelong learning แล้วอะอยู่นอกห้องเรียนเขาก็สามารถหาความรู้หรือว่ามีความอยากที่จะรู้ในตัวเองออกมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะสร้างต่อไปค่ะเพราะว่าอย่างเด็กมหาลัยเองอ่ะเป็นเด็กปอตีเนาะจะเห็นหลายๆคนก็โอเคก็มาเรียนจบไปนอกห้องทำอะไรก็ยิ่งเด็กที่ไม่ใช่ดนตรีเนี่ยอาจจะนอกห้องดนตรีต้องซ้อมบ้างมีไปดู YouTube เพลงนู้นเพลงนี้ไปค่ะเด็กที่ไม่ใช่ดนตรีนอกห้องเรียนเขายังมีความที่อยากจะศึกษากันอยู่หรือเปล่าเราต้องไปดูตรงนี้กันว่าของไทยเนี่ยยังมีหรือยังค่ะขอสรุปการศึกษาฟินแลนด์สั้นๆหลักสูตรการกลางล่าสุดค่ะอันนี้ขอในระบบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพูด
พาร์ทต่อไปในเรื่องของอุดมในระบบเนี่ยจะเป็นเรื่องของแกนกลางเนี่ยล่าสุดปี57ถูกปรับปรุงในปี59ซึ่งคีย์โปรเจกต์ของหลักสูตรใหม่เนี่ยคือ New Learning Environment and Digital ก็จะเป็นเรื่องของสร้างแวดล้อมทางการเรียนรู้ใหม่เพื่อไปสู่แล้วก็เทคโนโลยีด้วยอันนี้คือคีย์โปรเจกต์ของรัฐบาลที่เขาเขียนในหลักสูตรแกนกลางฉบับปี59เนี่ยค่ะแต่ว่าการที่จะทำไปให้ถึงตรงนั้นอะรัฐบาลของฟินแลนด์ช่วยโดยการที่สร้างโมเดลอันนึงคือ Tutor Teacher Model อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะ Tutor Teacher Model เนี่ยคือโมเดลของการสร้างครูต้นแบบจากรัฐบาลเองที่มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักสูตรใหม่วิธีการสอนใหม่แล้วก็นโยบายใหม่เนี่ยลงไปสู่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศฟินแลนด์เพื่อไปเทรนครูของในระบบครูในโรงเรียนนะคะเพื่อให้เขามีความรู้ในเรื่องของการสอนด้วยระบบดิจิตอลการสร้างความรู้โดยการสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ด้วยตัวเองสุดท้ายคือเขาจะสร้างองค์กรของครูในแต่ละวิชาในของเขตนั้นๆนะคะอย่างครูวิชาคณิตศาสตร์ในเขตเมืองนี้จะมีเครือข่ายกันแล้วก็คอยแลกเปลี่ยนความรู้เวลาสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ปุ๊บเขาก็จะแลกกันละว่าเอ้ยอย่างนี้สามารถนำไปใช้ได้ไหมที่นี่ใช้แล้วเวิร์กหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ระบบเนี้ยจะทำให้เกิดการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวเพราะว่าเขารู้แล้วว่านโยบายคืออะไรต้องทำยังไงเมื่อเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองครูที่เป็นติวเตอร์เนี่ยค่อยออกไปกลับไปสู่หน้าที่หลักในรัฐบาลทำงานต่อไปค่ะเขาก็จะสามารถสร้างองค์กรซึ่งอันนี้มีงานวิจัยนะคะพอดีได้ไปฟังงาน Eduka น่าจะรู้จักกันอยู่เป็นงานการศึกษาก็พีมี professor ของที่เฮลซิงกิเนี่ยเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ Tutor Teacher Model แต่ว่ายังไม่ถูกเผยแพร่ค่ะตอนนี้เขาก็ได้ดูผลของการใช้ Tutor Teacher Model เนี่ยจากปี59ถึงปี60ในระยะเวลา1ปีว่าการใช้โมเดลเนี่ยสามารถลดปัญหาครูที่ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานในการสอนต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยลดลงไปได้ถึง 8% แล้วก็ขยายขีดความสามารถของครูที่ในระดับกลางระดับสูงจนถึงโปรเฟสเซอร์ที่แบบเชี่ยวชาญเลยอ่ะขึ้นไปได้ก็คือใน 8% นั่นแหละมันก็ขยายออกไปอันเนี้ยค่ะแต่พอดีว่าอันเนี้ยช่วยพอดีหาแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่พับลิชก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ดูกันเนาะว่าเป็นตัวไหนค่ะอันคีย์โปรเจกต์นี้เห็นตรง QR code อันนี้สามารถสแกนได้นะคะเป็นคีย์โปรเจกต์ของฟินแลนด์ที่เขาอันนี้เผยแพร่มาให้ของทั่วประเทศแล้วแหละวัตถุประสงค์ของการเรียนก็เลยเป็นเรื่องของ Teacher should be future oriented and able to create new pedagogy innovation ก็อย่างที่บอกก็คือเขาต้องสามารถสร้างนวัตกรรมทางการสอนใหม่สามารถเป็นครูในอนาคตให้ได้หน้าที่ของครูเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากๆครูปกติมีหน้าที่สอนใช่ไหมคะ teaching แต่เขาเปลี่ยนจากการให้ครูไปโฟกัสจากการ teaching เปลี่ยนไปให้โฟกัสของเรื่องของการเรียนรู้แทนครูก็จะเป็นหน้าที่เดียวกับนักเรียนแหละแต่ว่าเรียนรู้เพื่ออะไรเรียนรู้เพื่อให้เราไปเป็นโค้ชกับนักเรียนได้ทีนึงเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ครูมีความรู้ในหนังสือเล่มเดียวเราจะสามารถสอนเด็กได้เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าครูอ่านหนังสือเล่มเนี้ยจดขึ้นกระดาษแล้วเด็กแบบว่าจดตามตอนนี้ครูต้องไปโฟกัสเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อไปเป็นโค้ชเด็กมาถามเรื่องนี้เราต้องรู้ว่าอาจจะไม่ได้รู้ลึกขนาดที่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นยังไงทฤษฎีหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องบอกให้ได้ว่าเด็กต้องไปหาความรู้ต่อยอดที่ไหนหาความรู้ในแหล่งไหนได้บ้างค่ะรูปแบบการสอนของอันล่าสุดก็เลยเป็นเรื่องเน้นของการศึกษาตลอดชีวิตที่เราเห็นในตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับมัธยมที่เขาต่อเนื่องกันมาค่ะนวัตกรรมในการศึกษาแล้วก็ phenomenon based learning PBL ตัวนี้ phenomenon based ภาษาไทยมีเป็นการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการค่ะจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นคำนี้ถ้าเป็น active learning น่าจะคุ้นมากกว่าเนาะจะคล้ายไอเดียคล้ายๆกับ active learning แต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นเน้นของเรื่องโครงงานการเรียนเป็นธีมเป็นธีมโครงงานเพื่อแตกย่อยไปเป็นวิชาต่างๆแต่ active learning เขาจะเป็นเน้นของกระบวนการวิธีการให้ความรู้วิธีการจัดกิจกรรมอย่างเช่น active learning ใช้เกมในการสอนใช้การอภิปรายใช้แบบสอบถามหรือว่าใช้ Q&A กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องคล้ายๆกับเป็นโครงงานเนาะถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นเรื่องโครงงาน